ในความรู้สึกของคนท้องยากไม่น่าจะท้องยากเพราะว่ายังไม่ถึง35แค่29 30แต่เคยผ่านประสบการณ์ที่เรียกว่าท้องนอกหมดลูกถูกไหมคะคิดว่าตัวเองน่าจะเป็น TCOS เพราะว่าก่อนหน้านี้ย้อนไปประมาณสัก 4-5 ปีค่ะมันเกินขาถ่ายนานมากค่ะสวัสดีค่ะแม่ๆพบกับครูก้อยจาก Baby and Mom นะคะยินดีต้อนรับแม่ๆทุกท่านเข้าสู่รายการสักวันฉันจะเป็นแม่ค่ะครูก้อยจัดรายการนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของผู้มีบุตรยากเพราะตัวครูก้อยเองก็เป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาผู้มีบุตรยากค่ะและหันมาให้ความสำคัญในเรื่องของการทานอาหารบำรุงไข่การเตรียมผนังมดลูกการปรับสมดุลฮอร์โมนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์และเป็นการเตรียมความพร้อมให้การตั้งครรภ์นั้นเป็นครรภ์ที่สมบูรณ์แข็งแรงที่สุดค่ะรูปแบบในรายการของเราในวันนี้นะคะจะเป็นการโฟนอินค่ะคุณแม่ท่านนี้อยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะคะชื่อคุณแม่ติ๊กค่ะอายุเพียงแค่29ปีแต่กว่าจะมีเบบี้ได้เนี่ยก็ผ่านอุปสรรคมาไม่น้อยนะคะเคยท้องนอกมดลูกถึงขั้นต้องยุติการตั้งครรภ์ฉีดเคมีแล้วขูดมดลูกหลังจากนั้นนะคะหลังจากพักบำรุงมดลูกบำรุงตามคัมภีร์6เดือนมีข่าวดีค่ะตอนนี้มีเบบี้เรียบร้อยแล้วนะคะและการตั้งครรภ์นั้นเป็นการตั้งครรภ์ในมดลูกค่ะได้ยินเสียงหัวใจลูกอัลตราซาวด์ลูกเรียบร้อยแล้วนะคะเราลองมาฟังเคล็ดลับของคุณแม่ติ๊กกันดูนะคะว่าบำรุงอย่างไรทำไมน้องมาไวและก็แข็งแรงสมบูรณ์ในการตั้งครรภ์ครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ติ๊กครูก้อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสักวันฉันจะเป็นแม่นะคะค่ะตอนนี้แม่ได้ยินเสียงครูก้อยชัดไหมคะชัดค่ะชัดนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันแม่ติ๊กก่อนอื่นครูก้อยขอแสดงความยินดีกับแม่ติ๊กนะคะตั้งครรภ์เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้อายุครรภ์เท่าไหร่คะแม่10สัปดาห์กับอีกประมาณ5วันค่ะ10สัปดาห์โอเคก็ประมาณเกือบ11สัปดาห์เกือบ2เดือนหมาดๆเลยแสดงว่าภาพอัลตราซาวด์ที่ส่งมาให้ครูก้อยดูอันนี้คือตอนที่เราอัลตราซาวด์ตอนอายุครรภ์เท่าไหร่คะแม่อ๋อน่าจะ4-5 วีคประมาณ4-5 วีคนี่คือเห็นตัวอ่อนแล้วนะใช่ค่ะเห็นเร็วนะแม่เห็นเร็วนะเห็นเร็วค่ะตอนแรกค่ะตรวจปัสสาวะอะค่ะค่ะไม่กล้าดีใจใช่ใช่เคยไปซาวก่อนตอน4 วีแล้วก็เห็นเป็นถุงก็ยังไม่กล้าดีใจค่ะค่ะแล้วก็เว้นอีกประมาณ2 อาทิตย์อะค่ะแล้วก็ไปซาวอีกแล้วทีนี้ก็น่าจะ6 วีคน่าจะ6 วีคมากกว่าค่ะก็เลยเป็นตัวเล็กๆค่ะก็เลยค่อยบอกคุณก้อยอ๋อนี่ไงคือเห็นที่เราเห็นเล็กๆอันนั้นเป็นถุงไข่แดงกลมๆนะคะมีรูปเนี่ยแม่ส่งมาให้ดูด้วยแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะตัวเบบี้เนี่ยเล็กกว่ากลมๆอันนั้นอีกถุงไข่แดงบางอยู่นะคะใช่แต่อันนี้คือสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการตั้งครรภ์แบบไม่ใช่ท้องลมคือมีการตั้งครรภ์จริงๆซึ่งปัจจุบันตอนนี้คือได้ยินเสียงหัวใจแล้วถูกไหมคะแม่เดี๋ยวคุณหมอนัดวันนี้ค่ะอีกรอบโอ้วันนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะคุณหมอนัดวันนี้เดี๋ยวไปซาวอีกรอบนึงวันนี้ตอนเย็นค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้คือเราคุยกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเสียงหัวใจน้องกันแม่อย่าลืมส่งภาพมาอัปเดตครูก้อยนะได้ค่ะโอเคค่ะ10 วีคเกือบ11 วีคอะบางคนเห็นเป็นปุ่มแขนปุ่มขาแล้วนะเป็นตัวที่แบบเริ่มเห็นเป็นมนุษย์แล้วอะประมาณ11 วีคอะจะน่ารักเลยแหละอันนี้จะเป็นแบบจุดๆที่ส่งมานะคะโอเคเดี๋ยวเราย้อนไปคุยกันแม่เป็นคนจังหวัดอะไรคะแม่จริงๆเป็นคนฉะเชิงเทราค่ะแต่ปัจจุบันย้ายไปอยู่จังหวัดชลบุรีค่ะจังหวัดชลบุรีคุณแม่ทำอาชีพอะไรคะเป็นพนักงานบริษัทค่ะพนักงานบริษัทนะคะแม่ติ๊กอายุ30ค่ะอายุ30โอเคในนี้เขียน29แสดงว่า29ย่าง30ใช่ค่ะโอเคพอฟังจากอายุปุ๊บในความรู้สึกของคนท้องยากไม่น่าจะท้องยากเพราะว่ายังไม่ถึง35แค่29 30แต่เคยผ่านประสบการณ์ที่เรียกว่าท้องนอกหมดลูกถูกไหมคะใช่ค่ะครูก็อยากให้แม่เล่าย้อนประสบการณ์ครั้งนั้นนิดนึงค่ะก่อนหน้านี้ก็ปล่อยมาประมาณตั้งแต่ปี62ค่ะเดือนน่าจะประมาณกรกฎาคมก็แต่งงานเดือนธันวาแล้วก็แต่ว่าจะมาปล่อยเดือนกรกฎาคมค่ะก็เลยแต่แรกคิดว่าไม่ได้ท้องยากก็เลยคิดว่าน่าจะติดเลยแต่ว่าปล่อยมาแล้วจนกรกฎาคมอีกปีแล้วก็ออกสาวแล้วค่ะ
ก็ยังไม่มาก็เลยคิดว่าตัวเองน่าจะแบบมีปัญหาหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอดีมีพี่ที่รู้จักกันที่ออฟฟิศนะคะเขาว่าติดตามเพจกูก้อยแล้วคือแกก็ปล่อยมานานแล้วค่ะแล้วก็ไม่ติดสักทีแล้วแกก็เลยมาติดเพราะว่าเพจกูก้อยเหมือนกันอ๋อคือพี่คนนั้นติดแล้วตอนนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวย้อนถามนิดนึงแล้วพี่ที่ออฟฟิศคนนั้นอายุเท่าไหร่แล้วก็ติดแบบด้วยวิธีอะไรคะแก30 34 35ค่ะคือแต่ว่าแกติดธรรมชาติโอ้ติดธรรมชาติด้วยเหรอคะใช่สุดยอดเลยโอเคแกก็เลยแนะนำเพจกูก้อยมาเงี้ยค่ะก็เลยเข้ามาลองศึกษาตั้งแต่น่าจะเริ่มศึกษาเพจกูก้อยตั้งแต่ช่วงที่กูก้อยจะเริ่มทำโปรตีนเป็นกูก้อยเองอะค่ะโอเคใช่แล้วทีนี้ก็ดูมาเรื่อยแล้วก็ย้อนกลับไปดูอันเก่ามั่งแล้วทีนี้พอดูมาก็เลยคิดว่าตัวเองน่าจะเป็น PCOS เพราะว่าก่อนหน้านี้ย้อนไปประมาณสัก4-5 ปีค่ะมาถึงเดือนขาหายนานมากมาถึงเดือนแล้วเป็น4 เดือนอย่างเงี้ยค่ะก่อนคือมาเดือนนี้เราเป็นอีก4 เดือนแล้วค่อยมาอีกทีอะไรประมาณเป็นอย่างนั้นเลยเหรอคือเมนมาเดือนนี้เสร็จมันก็ควรจะมาเดือนหน้าแต่ของแม่มาเดือนนี้เสร็จ4 เดือนหายแล้วมาใหม่โดยที่เรายังไม่ได้แต่งงานไม่ได้มีสิทธิ์ท้องอะไรถูกไหมใช่ใช่ค่ะโอ้แล้วเป็นอย่างนั้นมานานแค่ไหนคะแม่เป็นมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นแล้วค่ะวุ้ยก้อยสักประมาณ20-21เนี่ยค่ะก็จะเป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆแล้วทีนี้พอมาถึงขาเจ็บวุ้ยก้อยได้สักพักก็ปล่อยมาเลยค่ะก็ประมาณก็บอกเลยชอบโปรตีนมะกรูดงาดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่แน่ใจก็เลยเข้าไปปรึกษาคุณหมอที่เป็นเฉพาะทางค่ะที่หุ่นยากแต่ว่ายังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการเพิ่งจะตรวจเลือดของคุณพ่อกับคุณแม่ไปแล้วทีนี้คุณหมอก็เลยลองอัลตราซาวด์ไข่ดูในช่วงที่ถึงรอบตกไข่ค่ะคุณหมอเขาก็เลยบอกว่าไข่ของเราใบเล็กมากโอ้ยใช่เลยชัดเลยแม่ PCOS ชัดเลยค่ะคุณหมอเขาก็เลยยังไม่ได้เลือกอะไรเขาก็เลยว่าให้พี่กลับมาก่อนกลับมาบำรุงรอบเดือนนี้ก่อนเนี่ยค่ะค่ะแล้วพอถึงวันไข่ตกนี่ก็ตรวจไอ้ที่ไข่ตกอะค่ะเทส LH ใช่ค่ะแล้วก็ทำการบ้านค่ะทำการบ้านเหมือนที่ครูก้อยบอกว่าวันเว้นวันก่อนนั้นวันนั้นอย่างเงี้ยค่ะค่อมหน้าค่อมหลังวันเว้นวันใช่โอเคค่ะแต่ก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะติดนะคะครูก้อยเพราะว่าไปดาวกับคุณหมอมาแล้วเขาบอกไข่ได้เล็กมากเลยคิดว่ามันอาจจะตกแหละแต่ว่ามันคงไม่สมบูรณ์นะคะแล้วพอผ่านมาประมาณเดือนนึงค่ะประจำเดือนก็ไม่มาอืมค่ะก็เลยคิดว่ามันอาจจะดีเลยเพราะว่ามันก็ไม่ได้เพราะว่าเราก็เคยไม่มา4 เดือนเราก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจกับการที่เนเลทถูกไหมใช่ใช่ค่ะแล้วทีนี้พอมาเหมือนเราจะเริ่มเป็นประจำเดือนอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ไม่ได้อะไรก็ใส่ผ้าอะไรปกติค่ะก็คือปกติแล้ววันแรกที่มันมาคือมันจะมาเยอะมากเลยค่ะคุณอ้อยค่ะก็คือติดว่าใส่ที่เป็นของกลางคืนผ้าอะไรแต่กลางคืนนะคะแต่เช้ามาคือสะอาดมากเลยไม่มีขยะออกกันเลยของคืนนั้นก็เลยตัดสินใจลองเทสค่ะการตั้งครรภ์ค่ะตอนบ่ายค่ะก็เห็นขึ้นเป็นขีดกลางโอ้ก็ท้องใช่ค่ะก็แอบดีใจแต่ว่าตอนนั้นมันคือมันเลย4 สัปดาห์มาแล้วนะคะค่ะที่ตรวจขึ้นกลางอะค่ะค่ะแล้วทีนี้ลูกเช้าก็ตรวจอีกแล้วก็ขึ้น2 ขีดเข้มเลยค่ะโอ้อันนี้หมายถึงครั้งแรกที่เราตั้งครรภ์ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะก็ดีใจได้แค่วันแรกวันเดียวค่ะก็พอหลังจากเช้าวันนั้นนะคะเลือดก็เริ่มมาแบบตับติดตะกอนก็มาทุกวันเหมือนเราเป็นเนรเขาก็เหมือนเราจะหมดเลยนะสีเป็นยังไงคะแม่สีของเลือดสีครับน้ำตาลใช่ค่ะค่ะเสร็จแล้วก็มันเริ่มปวดท้องหน่วงที่ท้องค่ะท้องน้อยนี่ก็เลยตัดสินใจไปหาคุณหมอค่ะแล้วคุณหมอก็อันตราซาวด์บอกว่าไม่เจอถุงตั้งครรภ์ใช่เดี๋ยวขอสรุปนิดนึงอันนี้หมายความว่าตอนนั้นเนี่ยเราบำรุงแล้วใช่ค่ะบำรุงแล้วตอนนั้นบำรุงไปกี่เดือนนะคะที่เราติดครั้งเนี้ยไม่แน่ใจแต่ว่าไม่ได้บำรุงแบบว่าเคร่งครัดขั้นต่ำไหมคะคุณใช่ค่ะก็คือหมายความว่าอาจจะเป็นแค่ช่วงต้นของการเริ่มบำรุงใช่เสร็จแล้วก็เริ่มที่จะนับวันไข่ตกเป็นตามที่ครูก้อยสอนในไลฟ์
ใช่ค่ะแต่ว่าช่วงนั้นเราก็ไปหาหมออันตราซาวด์ดูหมอก็ยังบอกว่าไข่ก็ยังใบเล็กนะซึ่งมันก็มีอิทธิพลมาจากการที่เราเป็น PCOS นั่นแหละพวก PCOS เนี่ยไข่จะไม่ค่อยโตไข่จะไปเล็กเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้ามันตกจริงมันก็ไม่น่าจะติดหน้าเพราะว่ามันก็ไม่น่าจะสมบูรณ์ที่ฟังครูก้อยมาว่าถ้าไข่ใบเล็กไม่ค่อยสมบูรณ์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยติดใช่ค่ะแต่บังเอิญเจอ2ขีดไปอันตราซาวด์ปุ๊บหมอบอกว่าไม่ได้มีถุงตั้งครรภ์นะในบริเวณโพรงมดลูกแต่เจอ2ขีดตอนนั้นในใจเราคิดอะไรแม่เราคิดอะไรอยู่ตอนนั้นตอนนั้นคุณหมอบอกว่าอาจจะอายุครรภ์น้อยอยู่อีก2สัปดาห์หรือว่าชาวใหม่เงี้ยค่ะแต่ว่าพอกลับบ้านมาแล้วอ่ะเลือดมันก็ยังไม่หายอ่ะคุณก็ท้องก็ยังปวดหน่วงอยู่แต่คือก็ไม่ได้ปวดแรงจนทนไม่ไหวนะคะก็คือยังมีปวดหน่วงๆนิดๆเลยค่ะเราก็เริ่มหาข้อมูลก็จิตเริ่มตกแล้วค่ะแต่ว่าถามเพื่อนที่เขาเคยมีน้องเขาบอกว่าเลือดอะมันที่ว่าเป็นเลือดล้างที่จะไม่เกิน3วันอะไรค่ะเขาบอกว่าก็หายแล้วแต่คือเรามาเป็นอาทิตย์เลยแล้วก็ลามเป็นเดือนใช่ใช่ใช่มันเริ่มแปลกแล้วเปลี่ยนหมอค่ะค่ะก็เลยไปซาวอีกทีนึงค่ะคุณหมอเพิ่งจะซาวหน้าท้องนะคะคือหมอคนแรกอะซาวช่องคลอดค่ะแล้วพอหมอคนนี้เขาซาวหน้าท้องค่ะพอซาวไปแป๊บเดียวเขาก็บอกว่าคุณแม่ตั้งครรภ์เอาหมดลูกโอ้ยสรุปคือมารู้ว่าก่อนเปลี่ยนที่อันตราซาวด์ใช่ใช่ค่ะว่าจริงๆแล้วอ่ะแม่ท้องแต่เป็นการท้องนอกมดลูกใช่เพราะว่ามันเจอ HCG ในปัสสาวะมันขึ้น2ขีดอ่ะเราน่าจะท้องไงทำไมเราไม่มีถุงตั้งครรภ์แล้วเราก็ไม่น่าจะมาจากการที่ยังไม่เจอถุงตั้งครรภ์เพราะว่าเมนมาเลทไปตั้งนานแล้วใช่ค่ะแต่แม่ท้องนอกมดลูกตอนนั้นหมอเริ่มหาเลยมั้ยคะว่ามันไปฝังอยู่ตรงไหนจริงๆแล้วใช่แล้วคือคุณหมอเขาก็บอกว่ามันมีเลือดออกมาตรงช่องท้องแล้วแล้วก็ส่งตัวจากคลินิกไปโรงพยาบาลชลบุรีเย็นนั้นเลยบอกว่าให้ไปห้องฉุกเฉินเย็นนั้นเลยค่ะมันอันตรายนะแม่รู้ไหมถ้าแบบท่อน้ำไขมันแตกเนี่ยมันอันตรายมากใช่ค่ะใช่เดี๋ยวหมอส่งตัวให้ไปที่ห้องฉุกเฉินเย็นนี้เลยแม่ต้องไปเย็นนี้เลยนะคะเขาอยากว่าเราต้องไปเย็นนั้นเลยค่ะหมอเขาให้เราจะแท้งธรรมชาติไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือรอแล้วก็คือยังไม่หลุดแท้งใช่ค่ะไม่หลุดสักทีแล้วพอดีมันมีเลือดออกที่ช่องท้องด้วยคุณหมอเขาเลยตัดสินใจขูดมดลูกก่อนค่ะโอเคแสดงว่าขูดมดลูกเนี่ยคือเป็นการรักษาอาการที่มีเลือดที่มันตกมาที่ช่องท้องใช่โอเคโอเคพอขูดมดลูกเสร็จแล้วเว้นไปอีกประมาณสักสองอาทิตย์ค่ะค่ะกลับมาหาคุณหมออีกแล้วคุณหมอเขาก็ไปตรวจอีกฮอร์โมนเอสทีซีค่ะค่ะยังไม่ลงก็ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยค่ะก็เหมือนอายุครรภ์เขาก็ยังดำเนินไปเรื่อยๆเลยจริงๆตัวอ่อนเขาก็ยังอยู่ของเขาแต่เขาไปอยู่ผิดที่ใช่เขาไม่ลงเลยฮอร์โมนขึ้นเรื่อยๆจนได้เคมีเข็มแรกก็ยังไม่ลงนะคะคุณก้องค่ะสุดยอดมากเลยแล้วทีนี้คุณหมอก็เลยตัดสินใจให้เคมีเข็มที่สองค่ะฮอร์โมนก็เลยเริ่มลงค่ะก็เลยจบที่เคมีเข็มที่สองค่ะจากนั้นก็คือหยุดการยุติการตั้งครรภ์ที่บริเวณปีกมดลูกไม่ต้องมีการผ่าตัดไม่ต้องมีการทำอะไรที่ปีกมดลูกหรือท่อนำไข่เลยใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะแล้วจากนั้นแม่พักฟื้นนานแค่ไหนคะจากการที่ใช้เคมีค่ะเขาให้พัก3เดือนหมอก็บอกว่าถ้าคุณแม่จะพักออกก็ได้นะแต่ถ้าสมมติว่าคุณแม่ไม่อยากพักออกเพราะว่ากำลังใจดีแล้วนี่ค่ะก็ปล่อยได้ดูโอเคก็คือปกติของการแท้งโดยทั่วไปหมอก็จะบอกว่าขอสัก3เดือนพักร่างกายพักมดลูกพักใจทุกอย่างให้พร้อมแล้วก็ค่อยปล่อยใหม่โอเคตอนนั้นแม่คิดว่าเราจะพักกี่เดือนคะตอนนั้นก็คือพักสามเดือนเท่าที่คุณหมอบอกเลยค่ะโอเคคือไม่ช้าไปกว่านั้นกะว่าต่อเลยโอเคโอเคแล้วทีนี้พอฮอร์โมนเริ่มลงแล้วประจำเดือนเริ่มมาก็จัดเต็มเลยรอบนี้ค่ะโปรตีนเช้าเย็นค่ะแล้วก็หนาดำค่ะโอเคแสดงว่าพอหลังจากการที่เราต้องยุติการตั้งครรภ์เนื่องมาจากการท้องน่องมดลูกอันนั้นเรากลับมาใหม่เลยคราวนี้กลับเข้ามาสู่การบำรุงตามคัมภีร์ใหม่แบบจัดเต็มเคร่งครัดมากกว่าครั้งก่อนที่เราเพิ่งจะเริ่มแล้วบางเอิญมันไปติดเร็วเกินไปรอบนี้นี่คือแบบใช้เวลานานเท่าไหร่คะแม่ที่บำรุงอยู่หลังจากที่เราแท้งรอบนี้ค่ะ2เดือนค่ะคุณก้อยแบบจัดเต็มอย่างนี้อีก2เดือนใช่ค่ะเรา2เดือนในที่นี้คือเรากะว่าเดี๋ยวเราจะปล่อยในเดือนหน้าธรรมชาติใช่ค่ะหลังจากปล่อยนี่คือติดเลยเหรอคะใช่ค่ะโอ้สุดยอดสุดยอดมากเลยค่ะโอเคให้รอบนี้2เดือนปึ้งบำรุงตามคัมภีร์เสร็จเอาปรากฏเมนขาดอีกแล้วเหรอคะใช่ค่ะก็
ตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะติดเหมือนกันเพราะว่าเราเพิ่งจะปล่อยเราแค่คิดว่ามดลูกเราอาจจะยังบางมันครึ่งๆอะค่ะครูก้อยเพราะว่าหนูว่าก็บำรุงหนักเหมือนกันปกติหนูก็อัดเช้าเย็นเหมือนกันหนูก็คิดว่าแบบผนังมดลูกของมันก็ต้องขึ้นมาบ้างมันต้องขึ้นแหละแม่มันก็ต้องขึ้นแหละขึ้นขึ้นอะแต่ว่าแบบเฮ้ยเราเพิ่งปล่อยเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่คิดว่าจะติดเยอะขนาดนั้นแต่รอบนี้เองไม่นานนะคะครูก้อยหลังจากรอบประจำเดือนมาประมาณ3วันค่ะค่ะจริงก็ตรวจเลยก็คือขึ้นเข้มเลยค่ะนี่ไงที่ส่งมาใช่ไหมส่งรูปมาจริงๆปกติเขาจะตรวจตอนเช้าตรู่ใช่ค่ะแต่ของคุณแม่นี่ตัวตอนเย็นก็มาแบบเข้มมาเลยเนี่ยเริ่มแบบมีอาการแบบเวียนหัวนิดๆมาเร็วเนาะค่ะตอนนี้ก็อยากขอเปลี่ยนอาจารย์เนี่ยเพราะแล้วที่จะเลยเริ่มแบบรู้สึกว่าตใจชื้นกว่ารอบที่แล้วเพราะว่าที่4วีคแล้วยังไม่มีอาการแพ้เลยขอถามเหมือนรอบที่แล้วค่ะถามแพ้หรือเปล่าเนี่ยแล้วเราไม่มีอาการแพ้เลยเราไม่รู้เลยว่าเราตั้งครรภ์ก็เลยใจชื้นกว่าครั้งที่แล้วนิดนึงว่าเออเรามีอาการเนี้ยค่ะแล้วก็ไปอัลตราซาวด์มาเจอถุงตั้งครรภ์ค่ะก็ยังไม่กล้าดีใจนะคะเซลล์มากเลยก็ตอนที่น้องที่ท้องครั้งแรกก็คือเสียใจมากเลยร้องไห้แล้วแฟนก็บอกว่าก็คืออย่างน้อยก็ยังดีที่รู้ว่าสามารถท้องเองได้เนี้ยค่ะนี่ค่ะไม่ต้องเสียใจแม่ๆหลายคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้เคยมีปัญหาท้องนั่งมดลูกเคยติดแล้วแท้งเคยติดแล้วหลุดบอกตัวเองค่ะแม่ต้องดีใจนั่นคือสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่าเราท้องธรรมชาติได้นะแต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์บางจุดมันยังมีปัญหาอยู่บางจุดมันมีอุบัติเหตุมีเหตุการณ์ผิดปกติอยู่บางจุดครั้งต่อไปฉันจะเตรียมตัวให้ดีขึ้นเพื่อให้การตั้งครรภ์นั้นมันสมบูรณ์แข็งแรงไปจนกระทั่ง9เดือนแต่ถ้าเป็นในอีกเคสที่แบบปล่อยมา5ปี6ปี10ปีแล้วไม่เคยมีแม้กระทั่ง2ขีดอ่ะอันนั้นเครียดกว่านะเพราะว่ามันไม่รู้เลยว่ามันจะท้องเองได้ไหมนึกออกไหมคะใช่เจอหลายเคสในเพจครูก้อยแบบมีแม่บางคนเขาแท้งมาสองครั้งสามครั้งแล้วแต่เขาก็ยังท้องได้หน่วยอันนี้สุดมากเลยค่ะใช่ค่ะส่วนใหญ่อะเราฟังแล้วเรารู้สึกเป็นยังไงคะแม่แต่ก่อนเราก็คิดอยู่แล้วว่าเราแบบมีน้องยากค่ะแต่พอมาเจอแบบเคสในเพจครูก้อยเยอะๆเราคือมันหลากหลายมากเลยแล้วเขาหนักกว่าเราหลายเท่ามากค่ะครูก้อยคือของเราเนี่ยเบสิกมากเลยที่แบบCOS นะท้องมดลูกคันเดียวนะเนี่ยค่ะมันทำให้เรามีกำลังใจว่าเอ้ยจริงๆเราว่ายากจริงๆมีคนยากกว่าเราแต่เขาก็สำเร็จนะแสดงว่าเราเนี่ยใช่ค่ะมีโอกาสแน่นอนเรามีโอกาสแน่นอนด้วยอายุของเราด้วยนะตอนนี้ถูกไหมคะค่ะโอเคเดี๋ยวครูก็อยากให้แม่ติ๊กนะคะเป็นกำลังใจให้แม่ที่กำลังติดตามอยู่หน่อยนะคะบางทีข้อมูลที่แม่ติ๊กแบ่งปันประสบการณ์เป็นวิทยาทานให้กับแม่ท่านอื่นอาจจะเป็นกำลังใจที่ทำให้อีกคนนึงหลายๆคนเนี่ยสู้ได้บางคนท้องน้องมดลูกเคยแท้งให้กำลังใจแม่ๆหน่อยค่ะค่ะก็อยากให้แม่ๆทุกคนที่กำลังพยายามอยู่นะคะที่คิดว่าแบบพยายามมากๆแล้วอยากให้ย้อนกลับไปดูหลายๆคลิปที่ครูก้อยสัมภาษณ์คือมันมีคนที่เขาหนักกว่าเรามากๆโอกาสเขาเหลือแค่ 1% น่ะแต่เขาก็ยังพยายามอะค่ะก็อยากให้กำลังใจแล้วเชื่อว่าสิ่งที่เราพยายามมาค่ะแล้วก็จิตที่เราบำรุงเข้าไปอ่ะมันมีความหมายมันมีคุณค่าทุกอาหารที่เรากินเข้าไปทุกคำน้ำมะกรูดทุกหยดเนี่ยมันมีคุณค่าจริงๆค่ะที่เราดื่มมันลงไปเราต้องอดทนค่ะสู้ๆค่ะโอเคเลยครูก็ชอบคำนี้ของแม่มากเลยที่แม่พิมพ์มาคุณแม่บอกว่าถ้าไม่ได้เพจครูก้อยป่านนี้คงหลงทางอยู่แน่ๆเคยท้อแต่ไม่เคยหยุดพยายามและวันนี้รู้แล้วว่าที่ทำมามันคุ้มค่ามากๆค่ะเนี่ยคำว่าวันนี้ที่เราพยายามมาเรารู้แล้วว่ามันคุ้มค่ามากๆเหมือนที่แม่บอกเลยเราอุตส่าห์อดทนกินน้ำมะกรูดมามันคุ้มค่ามากๆเลยครูก็อยากให้แม่ติ๊กพูดถึงความรู้สึกที่มีต่อครูก้อยนิดนึงค่ะแบบว่าคือก่อนหน้านี้ไม่คิดว่าจะมีใครที่จะมาให้ความรู้อย่างนี้คือแบบปกติอ่ะเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เลยอย่างเงี้ยเขาก็แล้วก็เป็นท็อปเพจครูก้อยเลยที่ทำให้รู้ว่ามันมีฮอร์โมนต้องชื่อนี้จะกินอันนี้เพื่อเพิ่มอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ครูก้อยเหมือนแบบกระบาดให้ติ๊กมากเลยแล้วก็ติ๊กยังสามารถนำสิ่งที่ครูก้อยสอนนะคะไอ้บอกมีคนที่เขาก็กำลังพยายามเหมือนกันเนี่ยค่ะเหมือนเราก็ได้ส่งต่อความรู้เล็กๆน้อยๆที่เราจะสามารถ
ช่วยเขาได้เหมือนกันนะคะเยี่ยมมากเลยขอบคุณมากเลยเยี่ยมมากเลยค่ะแม่ติ๊กครูก้อยขออวยพรนะคะเดี๋ยววันนี้เป็นอันตราซาวด์นะคะเห็นเสียงหัวใจเห็นน้องนะคะชัดๆครูก้อยรอชมภาพเบบี้อัปเดตอยู่นะคะแม่ติ๊กได้ค่ะโอเคค่ะครูก้อยจะส่งน้ำอินทผลัมเพียวแฮปเว่นนะคะ 100% 1ลังไปบำรุงครรภ์บำรุงน้ำนมแม่ติ๊กที่บ้านนะคะอาจจะเริ่มดื่มสักประมาณ3เดือนนะคะอายุครรภ์3เดือนแล้วแม่อาจจะเริ่มดื่มได้หรือช่วงแพ้ท้องตอนนี้ดื่มได้เลยมันก็จะช่วยอาการแพ้ท้องได้ดีด้วยค่ะขอบคุณนะคะแม่ติ๊กวันนี้เสียสละเวลาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งเคสนะคะที่ครูก้อยภูมิใจนะคะครูก้อยรู้สึกมีความสุขนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการประสบความสำเร็จนี้แล้วก็รู้สึกดีใจนะคะว่าตัวเองนั้นได้เป็นคนแรกๆนะคะที่แม่ๆบอกข่าวดีบอก2ขีดบอกผลอันตราซาวด์ครูก้อยรอฟังข่าวดีจากแม่ๆทุกคนอยู่นะคะยากแค่ไหนนะคะให้รู้ว่ายังมีเคสที่ยากกว่าบำรุงตัวเองอย่างถูกต้องถูกวิธีและต่อเนื่องรับรองว่าสักวันหนึ่งเราก็จะได้เป็นคุณแม่สมใจค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ